อันนี้ก็ R 1ให้ A เป็นโดเมนหาโดเมนเพราะนั้นต้องเขียน y ในรูป x ว่าไงเพื่อที่จะได้หาค่า x ออกมาได้ว่าตัว x เนี่ยมันเป็นอะไรไม่ได้บ้างนะเพราะนั้นก็เขียน y ในรูป x ได้เลยก็มาฟีคาอุ้ยตายปวดก้อนคือแดงน่ากลัวอันนี้วายเดียวก็เลยสักก้อนปกติคือ1ลบ x กำลัง2หรือจริงๆสอบตะบันทัดนี้เลยก็ได้ใช่แน่นอนอันนี้บอกได้เลยว่าอันนี้มากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วย1ลบ x ยกกำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ย้ายข้างไป1 x กำลัง2 x เดียวก็เลยน้อยกว่าเท่ากับบวกลบ1อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้น้อยกว่าใช่ไหมก็ลบ1เราก็บวกมาอันนี้คือ A นะได้ A แล้วนะต่อไปดู B B คือ range ของอันนี้ให้หา range ของ y เท่ากับ1ส่วน x กำลัง2บวก1ลบ1จะหาเรนได้ต้องจับให้เขียน x ในรูป y นะก็เป็น y บวก1เท่ากับเศษ1ส่วน x กำลัง2บวก1ถึงจุดนี้ต้องบอกว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขคือ x กำลัง2บวก1ต้องไม่เท่ากับ0นะทีนี้จับย้ายข้างเลยแล้วกันจับย้ายข้างเลยนะก็เป็น x กำลัง2บวก1เท่ากับเศษ1ส่วน y บวก1นะเอาลบ1ไปลบได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ1ส่วน y บวกรถไม่ดีก็ขับยากอยู่แต่ว่าอันนี้รถมันดีก็โอเคขับยากมากแล้วอะไรนะรถมันดีจริงอะไรจริงเกียดมากเกียดมากคือเกียดมากคืออีกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคนจองอีกคนจองเราจะเห็นเรนจ์ของมันคือเงื่อนไขตัวเนี้ยที่ห้ามเป็นถูกไหมเอาใหม่เอาใหม่ต้องจองเลยละกันน้องมีนาปีหน้าละกันน้องการที่ยกกำลังสองแปลว่าอันเนี้ยมากกว่าศูนย์นะมากกว่าศูนย์นั่นแปลว่าก้อนหลังเนี้ยต้องมากกว่าศูนย์ด้วยนะเพราะนั้นสรุปได้อย่างนี้หนึ่งส่วน y บวก1ลบ1มากกว่าเท่ากับ0นะหนึ่งส่วน y บวก1เนี่ยก็ต้องมากกว่าเท่ากับ1เราไม่ไปปอนที่นี่เราย้ายไปคูณนะถึงจุดนี้ต้องบอกก่อนว่า y ต้องไม่เท่ากับลบ1นะแล้วเราก็ย้ายไปคูณ1มากกว่าเท่ากับ y บวก1y เดียวก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0นะy น้อยกว่าเท่ากับ0โดยที่y ไม่เท่ากับ1นะเพราะนั้นตรงนี้คือเลข0อยู่นี่ใช่ใช่แต่ว่าตรงจุดที่เป็นลบ1เนี่ยต้องเป็นโป่งอย่างนี้นะเพราะนั้นต้องย้อนกลับขึ้นไปข้างบนนิดนึงว่าแน่นอนดูเช็คตัวนี้หน่อย
ว่ามันไม่เป็นศูนย์นะอีกห้องนึงคือเขามาคนเดียวแปลว่า x 5เป็นอะไรอันเนี้ย x เป็นได้ทุกตัวก็มาห้องพาสซีฟเพราะว่าเอ็กยกกำลังสองมันมากกว่าศูนย์ดังนั้นพอมันบวกหนึ่งยังไงมันก็ต้องไม่เป็นศูนย์แล้วอันนี้ถูกนะนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปข้างล่าง b ก็คือ b ก็คือลบที่จนถึงลบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วยูเนียนกับลบหนึ่งจนถึงศูนย์อย่างนี้นะทีนี้ A คืออะไรเมื่อกี้ A คือลบหนึ่งถึงหนึ่งจอต้องการอะไรอ่ะเดี๋ยวนะจอแบบอีตรงนี้ฉันยังไม่ได้แต่งเลยกำลังทำอยู่จอต้องการ A ลบ B นะวันนั้นจอต้องการ A ลบ B นี่นะA ลบ B เนี่ยมันก็เท่ากับถึง1ลบด้วยลบตี้จนถึงลบ1ยูเนียนกับลบ1จนถึงศูนย์นะจริงๆเขียนอย่างเงี้ยดูแล้วงงนะเพราะนั้นให้เราลากเส้นจำนวนจะง่ายที่สุดลบหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่ศูนย์อยู่นี่ลบหนึ่งถึงหนึ่งลบออกด้วยเดี๋ยวนี้ขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะลบตี้จนถึงลบหนึ่งลบตี้จนถึงลบหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ลืมนี้นะครับเนรมิตนะครับเชียงใหม่ก็คืออันนี้นะที่เขาจองกันข้ามปีแล้วก็ลบหนึ่งจนถึงศูนย์นะก็คือตรงนี้นะฮะโอเคไหมเพราะนั้นสีแดงลบสีดำจะเหลืออะไรจะเหลือเซตของหนึ่งนะเพราะฉะนั้น A ลบ B เนี่ยจะเท่ากับเซตของลบหนึ่งใช่พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นประมาณตีห้ายูเนียนกับตีห้าจะตื่นหรอยูเนียนกับอะไรฮะนี่คือยูเนียนกับช่วงนะก็คือช่วงศูนย์จนถึงหนึ่งครับผมแล้วต้องตื่นตีห้านี่คือคำตอบครับขึ้นเครื่องที่สนามบินตอนแปดโมงโอเคไหมแล้วก็คนนี้ทำรถต้องทวนอีกทีนะเก้าโมงแปดโมงเช้าทวนอีกทีนะวิธีทำไม่ครั้งแรกเริ่มต้นจากการอ่านโจทย์ก่อนนะวิเคราะห์โจทย์ก่อนวันนั้นออกวันอาทิตย์บ่ายโมงโดเมน R1 เนี่ยเขียน y ในรูป x นะอันนี้ต้องรู้นะนี่คือขั้นที่1นะอันนี้ต้องรู้พอได้ขั้นที่1ปุ๊บเนี่ยก็คิดตามเรื่องตามราวตามที่เราเรียนมานะเราจะได้ A ก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ถัดไปก็คือตรงนี้นะนี่คือขั้นที่3ถูกไหมให้หาเรนจ์ให้หาเรนจ์ก็ต้องเขียน x ในรูป y นะพอได้ x ในรูป y แล้วเราจะได้ค่า b มานะตรงนี้คือขั้นที่4นะครับเสร็จแล้วเราก็เอา a มาลบ b นะ a ลบ b ตรงนี้คือขั้นที่5นะครับวิธีลบก็คือก็ควรที่จะต้องวาดเส้นจำนวนแบบนี้ตรงขั้นที่6เราก็จะได้คำตอบนะครับโอเคนะประมาณนี้ลองดูนะครับมันคือใช้ความรู้เดิมนั่นแหละแต่ว่าคิดเพิ่มเติมออกมา